Everybody was kung fu.สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการแพทย์ศึกษา25นอนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพย์บอยแล้วก็มิ้นท์ฮาฝันค่ะครับทุกๆคืนนะตั้งแต่5ทุ่ม40ถึงเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณเราพบกันทุกคืนนะครับหายหรือยังไม่สบายดีขึ้นแล้วค่ะคุณอายาเยอะกินซะตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วร้อนเห็นไหมโอ้โหกลางวันเนี่ยแดดร้อนแล้วก็ร้อนผิดธรรมชาตินะครับจริงๆนะจะบอกว่าเกิดมาในชีวิตเนี่ยก็ถึงอายุ67เนี่ยไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้เลยทั้งร้อนทั้งอบทั้งอ้าวเลยนะคะแสบตัวไปหมดค่ะคือมันเดินเนี่ยมันรู้เลยนะพอเดินปุ๊บเนี่ยพอโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันแบบมันผิดกับที่เคยผ่านมาในชีวิตเลยมันไม่เคยร้อนขนาดนี้เลยก็ไม่งั้นดูเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงเรื่องอากาศเรื่องอะไรนะไอ้หน้านี้ยังมีแม่คะนิ้งเกิดที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยเกิดที่อะไรเงี้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่านะครับอย่าไว้ใจธรรมชาติแล้วนะครับอย่าไว้ใจธรรมชาติแล้วทุกวันนี้คนก็ไปรังแกธรรมชาติจุดป่าเผาไฟเผาอะไรต่างอะไรต่างๆอะไรแบบนั้นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับรายการของเรานะครับแต่ว่ามันเป็นการที่อยากจะแบบอธิบายหรืออยากจะระบายไอ้ความรู้สึกจริงๆความเป็นมนุษย์เนี่ยเราย่อมรักในสิ่งที่เป็นเรื่องราวของมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วอนาคตข้างหน้าล่ะครับนี่รุ่นเรานะยังขนาดนี้นะแล้วอีกสัก10ปี20ปีมันไม่เหมือนกับโดนแดดแล้วไหม้เลยหรือไงอะไรอย่างเงี้ยทางที่ดีนะคะตอนนี้เราก็น่าจะช่วยกันปลูกต้นไม้มันจะได้ช่วยได้ค่ะแต่ตอนนี้เขารณรงค์กันแล้วปลูกต้นไม้มากทำน้ำเสียให้เป็นน้ำดีอะไรต่างๆอะไรอย่างนั้นก็ถือว่าคนละไม้คนละมือในข้างๆบ้านรอบๆ บ้านท่านทำอะไรได้ทำเถอะครับทำเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์โลกนี้ให้น่าอยู่ขึ้นอย่าไปคิดว่ารุ่นเราเนี่ยไม่เป็นไรต้องคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขายังต้องเติบโตขึ้นมาอยู่ทำให้โลกนี้มันอยู่ในดูในต่างประเทศเห็นไหมมีหลุมยุบลงไปโอ้โหยุบทีเป็นอะไรนะเป็น100เมตร200เมตรเป็นหลุมลงไปอะไรอย่างเงี้ยโลกมันเหมือนกับอย่างคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าโลกจะแตกมั่งโลกอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ทำให้เราหวาดหวั่นนะเราก็เข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าช่วยๆกันนะครับปกป้องดูแลรักษาธรรมชาติแล้วก็ปกป้องโลกให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะครับเห็นว่ามีอะไรนะ SMS จากทางบ้านนะคะเขาฝากมาถามค่ะเขาบอกว่าพอดีคุณผู้ชายเนี่ยค่ะทำไมเขาถึงเห็นเวลาแฟนซื้อชุดชั้นในมาใหม่เนี่ยทำไมคุณผู้ชายเขาถึงจะรู้สึกมีอารมณ์มากขึ้นคะคุณอาเดี๋ยวก่อนจะตอบคำถามนี้น้องมิ้นบอกเบอร์โทรศัพท์ให้ทางบ้านเขาได้ร่วมกันโทรเข้ามาได้ยังไงนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการได้นะคะที่เบอร์ค่ะ02ค่ะ9349258-9นะคะ SMS ค่ะ412-3456 MMS ค่ะ412-3703ค่ะก็โทรเข้ามานะครับจะได้ช่วยกันร่วมกันจัดดำเนินรายการอะไรต่างๆ SMS ที่ตกค้างตะกี้ถามว่าไงนะถามเรื่องคุณผู้ชายเขาบอกว่าทำไมเขาถึงรู้สึกมีอารมณ์เวลาเห็นคุณเห็นแฟนเขาเนี่ยซื้อชุดชั้นในมาคะคุณอาเป็นเพราะว่าผิดสีผิดกลิ่นไหมคะหรือว่ายังไงคะในธรรมชาติจริงๆของผู้ชายเนี่ยนะกล้าพูดนะแม้แต่ว่าไปห้างสรรพสินค้าหรือไปร้านค้าอะไรต่างๆผู้ชายเนี่ยพอเห็นกางเกงในผู้หญิงปุ๊บเนี่ยมันจินตนาการเลยทุกคนเลยเหรอคะทุกคนกล้ายืนยันเลยอย่าเถียงตัวเองอย่าหลอกตัวเองพอเห็นเพราะอะไรกางเกงในผู้หญิงเนี่ยมันเป็นกางเกงในเล็กๆค่ะนะแล้วก็บาง
กางเกงในผู้หญิงจะไม่มีหนาไม่มีเป็นขอบเป็นอะไรเงี้ยมันจะเป็นบางๆเนี่ยอารมณ์ของผู้ชายเนี่ยพอมันมองกางเกงในของผู้หญิงปั๊บเนี่ยจะจินตนาการทันทีจะมีอารมณ์รู้สึกทันทีอันนี้เรื่องจริงนะแต่ไอ้กลุ่มที่ว่าชอบไปขโมยกางเกงในเข้ามาดมอะไรนั่นอีกเรื่องนึงหรือไปขโมยกางเกงในที่เขาตากมานั่นอีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ผู้ชายทุกคนเนี่ยในความเป็นธรรมชาติเนี่ยถ้าเห็นเดินผ่านร้านค้าหรือว่าห้างสรรพสินค้าชุดชั้นไหนเนี่ยลองสังเกตดูนะผู้ชายเนี่ยพอเดินไปเจอชุดชั้นไหนที่ในห้างสรรพสินค้าเลยนะจะรีบเดินหนีเลยอายเหรอคะหรือว่ากลัวคุณผู้หญิงเขารู้ว่าแอบมองเออใช่ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกไงความรู้สึกปุ๊บเนี่ยมันจินตนาการทันทีเลยพอมันเห็นกางเกงนะยิ่งใส่ในหุ่นในทรงอะไรอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันจะจินตนาการทันทีเลยความรู้สึกนะถ้าไม่หลอกตัวเองนะมันจะปั๊บทันทีเลยอารมณ์มันจะเหมือนกับบิ้วขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ถ้าในลักษณะเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการส่อเป็นการเจตนาเหมือนกันถ้าสมมุติว่าอย่างผู้ชายเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าพอเห็นแฟนเนี่ยซื้อกางเกงในปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันเกิดทันทีเลยเพราะอะไรเพราะมันเป็นชุดชั้นในมันเป็นสิ่งที่สกัดกั้นตรงนั้นเอาไว้คือเห็นจะมีอารมณ์เฉพาะของแฟนเราหรือว่าเห็นทั่วๆไปก็มีอารมณ์คะคุณอามันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบอกแล้วนะทั่วไปมันก็มีอารมณ์แต่ว่าพอมีอารมณ์เนี่ยมันจินตนาการไปไม่ได้ไงคือมันจินตนาการคนนั้นคนนี้ไม่ได้มันก็ต้องกลับมาจินตนาการหาคนที่คุ้นเคยกันใกล้ตัวเราจะเป็นนะพวกนี้จะเป็นค่าลักษณะแบบนี้มันไม่ผิดธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของผู้ชายอยากถามกลับเหมือนกันว่าผู้หญิงเห็นกางเกงในผู้ชายแล้วเป็นไงเออเฉยๆใช่ไหมล่ะเพราะมันของผู้ชายเนี่ยมันจะบอกว่ามีอารมณ์จะบอกว่ามีอารมณ์อยู่ค่ะไม่ใช่ละเพราะของผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดอ่อนมันไม่ได้น่ารักนุ่มนวลอะไรเหมือนกับของผู้หญิงไงเพราะฉะนั้นมันมองปุ๊บมันรู้สึกว่ามันนั่นแหละแล้วกางเกงในของผู้ชายเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นขอบหนาหนาแล้วก็แบบบึกบึนอะไรแบบนั้นบ็อกเซอร์ใช่มันมองแล้วมันไม่ได้เกิดอารมณ์หรอกนะแต่ถ้าของผู้หญิงเนี่ยมองอะไรมันบางเบามันอะไรต่างๆอะไรคุณอาคะมิ้นเคยเห็นกางเกงในที่มีแบบจีสติงของผู้ชายด้วยนะคะอืมมีแล้วอย่างนั้นคือใส่เพื่ออะไรอะคะเพื่อให้ผู้ชายด้วยกันเกิดอารมณ์หรอคะพวกนั้นอะนะค่ะในกางเกงในส่วนนี้มันมีส่อเจตนาอยู่ค่ะในวิธีถ้าคนธรรมดาใครเขาใช้กันนะ เอาเราพูดกันตรงๆค่ะอย่างเนี้ยอย่างทีมงานตากล้องทีมงานของเราเนี่ยลองเขาใส่ดูสิเขาก็ไม่กล้าใส่หรอกถูกไหมล่ะเพราะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าในกลุ่มของอีกกลุ่มนึงที่เขาต้องการเจตนาจะโชว์ตัวนี้นะเขาถึงจะใส่กันไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันต่อนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเชิญเลยครับเรือแบบนะฮะทำไมจัดดึกอย่างครับทำไมจัดดึกเหรอมันจัดตอนก็ขอเวลาหัวค่ำแล้วเขาไม่ได้นี่ก็เลยต้องจัดดึกไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่คือรายการอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่มันพูดง่ายๆว่ามันก็ส่อเจตนาในเรื่องราวทางเพศถ้าไปจัดตอนหัวค่ำหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราไปท้าทายนะส่วนหนึ่งแต่รายการเพศศึกษาเนี่ยจัดดึกๆเนี่ยมันสำหรับในขยายความรู้ซึ่งกันและกันก็คิดว่าจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นผู้แต่จริงๆแล้วนะใจผมนะอยากให้เด็กดูมากกว่าครับผมว่าก็ตอนนี้เพศศึกษาเด็กมันอายุ13-14ก็มีเพศสัมพันธ์ก็ใช่ไงอยากจะให้เขาดูมากกว่าแต่ว่ามันสภาพอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับก็เอาผู้ใหญ่ดูแล้วผู้ใหญ่ไปสอนเด็กดีกว่าเนาะเราค่อยๆบอกเขาไปดึกไปหน่อยก็ห่วงนอนคุณใหญ่ก็ห่วงนอนครับคนทำงานนี่อย่าคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยง่วงนอนเลยผู้จัดก็ง่วงนอนเหมือนกันนะดึกๆอย่างเงี้ยนี่อยู่ถึงจังหวัดไหนครับอยู่ตังครับอยู่จังหวัดตังนะโอ้ยตังแฟนผมเยอะแยะเลยแฟนคลับผมเยอะแยะเลยเราไปดูเก้ามือถือกำปูตั้งอย่างเงี้ยนะเหรอแล้วดูชัดเจนนะแล้วดูกล่องอะไร PSI หรือว่ากล่องอะไรครับที่มันไอเดียเซ็ตเหรออยู่ช่องอะไรครับ
105ครับนั่นเนี่ยเพราะว่าหลายๆท่านนะบอกว่ามันผมบอกช่องไม่ได้ไงถ้า PSI ช่อง35แต่ถ้ากล่องอื่นเนี่ยมันไม่ตรงกับช่องนั้นต้องจูนหากันเอาเองแต่พอจูนได้แล้วเนี่ยก็ปรับให้มันมาอยู่เลขตัวเดียวก็ได้8ก็ได้9ก็ได้มันจะได้ง่ายๆใช่มั้ยแล้วนี่ดูนานยังครับจุดจ้องไว้ครับจุดจ้องไว้เมื่อเกิดเจอแล้วแต่ว่าจำจ้องไม่ได้คือเปิดต้องหาอีกต้องหาอีกจุดจ้องไว้แล้วนี่ดูนานหรือยังครับอ้าวนี่พอเริ่มดูพอนอนไม่หลับฮะถ้านอนหลับก็ไม่ได้ดูงั้นขออย่าให้นอนหลับเลยอย่าให้นอนหลับจะได้ดูรายการนี้แล้วดูรายการนี้นานหรือยังครับอ๋อนี่เพิ่งดูได้ก็คือมันนอนดึกไปหน่อยนะบางทีเขาว่างนอนตอนค่ำบางคนทำงานนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นไงครับรับชมรายการนี้แล้วพอมีสาระมีความรู้บ้างไหมอ๋อมีครับมีเพราะว่าเราไม่จัดหัวข้ามันเด็กได้รู้ว่าเราเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมครับเป็นเรื่องสั้นเด็กก็ใช่จะพยายามนะครับจะพยายามนะครับขอไปตังขอถอนรถยนต์ไว้ไหมครับหลักครับอ้าวขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับชมรายการนี้นะครับครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะเห็นไหมค่ะมีจังหวัดตังเนาะเออแฟนตังเราเยอะแยะแฟนใหม่ใช่ป่ะคะคุณอาแฟนใหม่แล้วแฟนเก่าล่ะเงียบทีสาวตรังสาวตรังเงียบทีเอาล่ะเขาก็รอให้แฟนใหม่คนตังเนี่ยนะจะบอกว่าอาเคยไปนะเป็นจังหวัดที่จะบอกว่ารักสงบแล้วก็สวยงามนะจังหวัดตังเนี่ย มีต้นยางต้นแรกของประเทศไทยที่กันตังนะในคอซิมบี้เป็นผู้เอาต้นยางมาปลูกในเมืองไทยนะค่ะเป็นต้นแรกแล้วก็แพร่หลายออกมาจังหวัดตังยังมีหมูหมูย่างนะแล้วก็เค้กเค้กลานะเค้กลาเป็นยังไงคะคุณอาคือไอ้เค้กลาเนี่ยเค้าเรียกของเค้าอ่ะเป็นในเหมือนกับตำบลเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรเค้กคุกหมิงหรืออะไรคุกมิ้งมันหรืออะไรเนี่ยแหละเป็นชื่อของเจ้าของเขาที่เขาทำแล้วก็ไอ้ต้นตำรับปลากระป๋องอะไรปุ้มปุ้ยอะไรก็อยู่ที่นั่นอะไรนั่นดิจังหวัดตังนี่น่าไปเที่ยวแล้วก็งานเขามีจำได้เลยนะงานฉลองรัดตังฉลองรัดนะคำว่ารัดเนี่ยรัดตังนะวันที่5ธันวาไอ้ยังเคยไปขายของเลยเมื่อสมัยก่อนตอนวัยรุ่นหนุ่มๆไปขายของที่จังหวัดตังโอ้สนุกมากครับคุณผู้ชมนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ตามนะครับลองช่วยกันนะครับโทรมารายงานตัวสักนิดนึงนะครับมาทักทายก็ได้นะครับมารายงานว่ารับชมแล้วเป็นยังไงชัดเจนไหมหรือว่าอะไรยังไงก็ได้นะครับโทรเข้ามาได้หรือมีปัญหาหรือมีอะไรที่จะปรึกษาเราฝากข่าวประชาสัมพันธ์ได้หมดเลยนะคะคือเราจะได้รู้ไงเพราะว่ายิ่งแฟนคลับเนี่ยอยู่จังหวัดไหนจังหวัดไหนโทรเข้ามาเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยแฟนคลับของเราอยู่จังหวัดโน้นนะจังหวัดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยน้องมิ้นเห็นที่อะไรอะที่บ้านอพยพของที่จังหวัดอะไรนะที่ตากใช่ไหมที่ว่าโดนไฟไหม้อะไรแล้วตายต้อง 30-40 เนี่ยบ้านแหลมเหรอคะกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงกะเหลี่ยงเนี่ยค่ะเป็นการสูญเสียของมวลหมู่มนุษยชาติที่เรียกว่าเจ็บปวดที่สุดค่ะเขาจะเป็นกะเหลี่ยงหรือเขาเป็นใครก็ตามเป็นมนุษย์เหมือนกันค่ะเป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วไฟไหม้ทีเดียวตายไปต้อง 30-40 คนอย่างเงี้ยมันอะไรกันล่ะครับค่ะเราก็มีกำลังแค่นี้เราไม่สามารถก็บอกผ่านนะครับท่านที่อยู่ใกล้ๆหรือท่านที่สามารถที่จะส่งของส่งอะไรไปช่วยตามหน่วยต่างๆอะไรต่างๆได้นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันไปเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเขาต้องการความช่วยเหลือเราไปเจอไอ้ที่ไหนที่นั่นปุ๊บเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วก็ฝากบอกด้วยไม่ใช่ว่าเราจะมาคุยกันแต่เรื่องเพศเรื่องอะไรแต่เรื่องราวของความเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะต้องคุยกันนะครับเราก็ต้องพึ่งพาช่วยเหลือกันนะครับอ้าวช่วงนี้คงต้องพักเบรกสักครู่ค่ะครับพักเบรกสักครู่ครับ Everybody was kung fu fighting Those kids were
In fact, it was a little bit frightening. But they fought with me.